สดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตโฟกัสนะครับประจำวันพุธที่16ธันวาคม2563ครับวันนี้พบกับผมธนากรศรีพิชครับวันนี้เราจะมาพูดคุยวิเคราะห์ก่อนเกมของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเป็นเกมนัดกลางสัปดาห์นะครับประจำคืนวันพุธที่16ธันวาคมนะครับคู่ที่เราเลือกมาในวันนี้นะครับเป็นเกมที่สนามแอนฟิลด์นะครับเป็นเกมที่จะต้องบอกว่าเป็นศึกแย่งชิงตำแหน่งจ่าฝูงเลยก็ว่าได้นะครับระหว่างหงส์แดงลิเวอร์พูลนะครับทีมอันดับ2ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไก่เดือยทองทอสเดมฮอสเปอร์ครับทีมจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกณตอนนี้ครับคู่นี้จะเตะกันในเวลาตี3ตามเวลาประเทศไทยครับผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับลิเวอร์พูลชนะ2นะครับเสมอ3แพ้ไป1ยิงได้8เสียไป5ประตูจากการลงสนามทั้งหมด6เกมหลังสุดครับส่วนสเปอร์นะครับยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ3เสมอ3แพ้0ยิงได้12เสีย4ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดเช่นกันครับสถิติในการพบกันทั้งหมดนะครับพบกันทั้งหมด156ครั้งครับลิเวอร์พูลชนะ73ทอสเดมฮอสเปอร์ชนะ43ครับเสมอกันที่40ครั้งนะครับสภาพความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้นะครับไปดูลิเวอร์พูลของกุนซือเจอร์เก้นคล็อปนะครับมีนักเตะที่บาดเจ็บเพิ่มมาอีกรายครับนั่นก็คือทางด้านโจเอลมาสติปนะครับที่มีการบาดเจ็บเพิ่มเข้ามานะครับส่วนนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วครับก็ได้แก่ทางด้านดิอาโกอาคันทารานะครับเชอร์ดานชากิลี่เจมมินเนอร์อเล็กออกเรชเชมเลนเบอร์กิลฟานไดและโจโกเมสนะครับเกมนี้นะครับคาดว่าเจอเก้นคอปนะครับจะถอยทางด้านจอร์แดนแฮนเดอร์สันนะครับลงมาปักหลักยืนคู่กับทางด้านฟาบินโยนะครับและส่งทางด้านทาคุมินามิโนะนะครับลงเป็นตัวจริงในแดนกลางนะครับขณะที่3แนวรุกนะครับแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับน่าจะใช้ทางด้านโมฮัมเหม็ดซาร่าโรเบโตฟิมิโนกับทางด้านซาดิโอมาเน่เป็น3ประสานราตะข่ายต่อเนื่องนะครับขณะที่ผู้มาเยือนอย่างสเปอร์ของกุนซือโจเซ่มูรินโญ่นะครับนาทีนี้นะครับขาดเพียงแค่เอริกลาเมล่านะครับกองกลางชาวอาร์เจนตินะครับที่มีการบาดเจ็บยาวอยู่นะครับส่วนทางด้านเกเรตเบลนะครับจะกลับมาฟิตและเป็นตัวสำรองได้เป็นอย่างน้อยนะครับหลังจากมีอาการป่วยนะครับหลุดทีมในเกมเจ้าคริสตันพาเลต1ประตูต่อ1นะครับทั้งนี้นะครับมูรินโญ่นะครับเตรียมปรับทัพหลายจุดนะครับพร้อมกับจะปรับมาเล่น3เซ็นเตอร์แบ็คนะครับโดยมีทางด้านโทบี้อเดวาเรลนะครับกับทางด้านอิริกไดเออร์นะครับและโจโรสดอนนะครับปักหลักร่วมกันนะครับในขณะที่ตัวรุกนะครับคู่หน้าจะวางทางด้านซอนเฮงมินนะครับล่าตะข่ายร่วมกับทางด้านเฮอร์รี่เคนนะครับซึ่งคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นคู่กองหน้าที่ร้อนแรงในตอนนี้ที่สุดแล้วนะครับซึ่งความน่าจะเป็นในเกมนี้นะครับมองว่านะครับลิเวอร์พูลนะครับเตะที่แอนฟิลด์นะครับยังดูเป็นต่อสเปอร์อยู่พอสมควรนะครับแต่สภาพทีมของไก่เดือยทองนะครับดูดีกว่าชัดเจนนะครับงานนี้โจเซ่มูรินโญ่นะครับน่าจะใช้แผนรถบัสนะครับพร้อมกับใช้ทางด้านเฮอริเคนและซอนเฮืองมินนะครับเป็นตัวที่โต้กลับและตัวทีเด็ดในการจบสกอร์ในเกมนี้นะครับขณะที่หงแดงนะครับยังมีความขัดขาดเกินๆและความไม่แน่นอนนะครับแม้ว่า3แนวลุกนะครับจะดุดันนะครับทั้งซาร่าฟิมิโนและซาดิโอมาเน่นะครับแต่เกมนี้คงจะเอาชนะทางด้านไก่เดือยทองได้อย่างยากนะครับเกมนี้นะครับมองว่าการแชร์แต้มนะครับเป็นโอกาสที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดของทั้งคู่นะครับมองว่าคู่นี้จบที่แบ่งแต้มกันเสมอกันแน่นอนครับส่วนคู่อื่นๆนะครับที่เตะในวันที่16ธันวาคมนี้นะครับลีดยูไนเต็ดนะครับพบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ลีดในบ้านมีเฮแน่นอนนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันนะครับคู่นี้เลสเตอร์เอาอยู่นะครับสามารถเอาชนะได้แน่นะครับ
อาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านต้อนรับกำเมียนของเซาท์แฮมป์ตันนะครับคู่นี้ปืนใหญ่คืนฟอร์มคว้าชัยนะครับฟูลแลมนะครับเปิดบ้านต้อนรับกำเมียนของไบตันนะครับคู่นี้ฟูลแลมไม่แพ้แน่นอนครับและเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับคริสตันพาเลซนะครับคู่นี้ขุนค้อนสู้ได้มีชัยอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ครับขอฝากรายการสปอร์ตโฟกัสเอาไว้ด้วยนะครับทุกวันพุธและวันศุกร์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN